ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีนะคะวันนี้บีจะมาแชร์เทคนิคการกลบรอยสักคิ้วกันค่ะใครหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเราสักคิ้วมาแล้วแต่อยากเขียนทรงอื่นหรือสีอื่นก็มักจะทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะหรือบางคนอาจจะหนักกว่าตรงที่สักคิ้วมานานแล้วนะคะแต่ว่ารอยสักยังไม่หายไปเลยถ้าใครกำลังมีปัญหานี้อยู่นะคะแล้วอยากจะหาทางแก้ไขวันนี้บีก็จะมาแชร์เทคนิคการกลบรอยสักคิ้วให้ทุกคนดูค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้บีด้วยนะคะจริงๆเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะบีใช้ทฤษฎีเดียวกับการกลบใต้ตาค่ะสีคิ้วของนางแบบนะคะจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็จะมีความแดงหน่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้คอลเลกเตอร์ที่ออกทางโทนส้มหรือว่าสีพีชมากลบค่ะอย่างในวันนี้ที่บีใช้นะคะบีเอารองพื้นที่ออกโทนส้มอย่างของ Cover Mark ตัวนี้มาใช้ค่ะเนื้อรองพื้นตัวนี้ของเขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็หนึบนะคะเหมาะกับการใช้กลบรอยค้ำหนักๆสีส้มไม่ได้สดมากนะคะแต่ก็แก้พวกรอยดำได้ดีเลยค่ะขั้นตอนนี้บีทำหลังจากที่บีลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยสีคิ้วเขาจะอ่อนขึ้นมาระดับหนึ่งบีก็จะเอาแป้งคอนซีลเลอร์แบนๆนะคะแตะเนื้อรองพื้นที่อยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็มาเกลี่ยให้ทั่วบริเวณคิ้วค่ะจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าสีคิ้วค่อยๆจางลงเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะบีก็จะใช้แป้งคอนซีลเลอร์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบหัวตัดที่หัวค่อนข้างแน่นหน่อยนะคะมาบัฟให้พวกคราบต่างๆแล้วก็รอยเส้นคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปตอนแรกที่อาจจะไม่เนียนเพราะว่าเนื่องมาจากมันแปรงนะคะก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ที่เป็นหัวตัดแบบนี้บัฟเข้าไปแล้วก็กลบบริเวณของคิ้วให้ดูเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าสีคิ้วเนี่ยก็จางลงเยอะมากๆเลยจากนั้นบีก็จะใช้แป้งฝุ่นเซตรองพื้นก่อน1รอบค่ะแล้วบีก็จะทำโปรเซสเดิมอีก1ครั้งเพื่อให้สีคิ้วจางลงมากขึ้นกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นบีก็จะใช้แป้งฝุ่นเซตรองพื้นอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เขียนคิ้วตามปกติเลยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าพวกรอยสักเนี่ยจางลงเยอะมากๆนะคะที่เราเห็นจริงๆนะก็เห็นเป็นเส้นโครงเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าที่เราจะยังคงเห็นลงเหลืออยู่ก็คือขนของเส้นขนจริงๆของน้องนางแบบนะคะพอเราทำตามวิธีนี้ตามโปรเซสนี้เสร็จปั๊บนะคะแล้วก็สามารถวาดคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วได้ตามปกติเลยค่ะก็จะทำให้สีคิ้วดูละมุนขึ้นดูไม่มีคอนทราสต์เยอะจนเกินไปแล้วก็ทำให้หน้าโดยรวมดูซอฟต์ขึ้นด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะคะถ้าใครจะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเขียนใต้คอมเมนต์แบ่งปันให้บีอ่านบ้างก็ได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้บีด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าอยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะบีก็จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้ช่อง YouTube ของบีเนี่ยพัฒนาแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย